بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่วันนี้นะเราเองนะครับได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเรียนรู้นะครับและพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศนะครับคึกคืนมากนะครับดีใจนะครับได้กับการกำหนดของอัลลอฮ์นะครับนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับที่ผมเองจะมาบรรยายคาบสามนะครับคนนี้ก็อาจจะบางตาอยู่บ้างนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับนะแจ้งข่าวกับพี่น้องเลยนะครับว่าในคิวการบรรยายของผมเนี่ยนะครับก็จะได้ถูกปรับเปลี่ยนมานะครับอยู่ในคาบที่สองนะครับแล้วของท่านอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับก็จะเป็นคาบที่3นะครับเนื่องจากท่านเองนะครับก็ติดภารกิจนะครับในการเข้ารายการของสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องนะไม่ว่าเราจะอยู่คาบใดเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยกับหัวจิตหัวใจนะครับและเจตนาอย่างแน่วแน่นะครับของเราเนี่ยในการเรียนรู้นะครับและทำการศึกษาแสวงหาความรู้เนี่ยพี่น้องนะครับมันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเวลานี่ก็ต่างกันไม่เยอะนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะครับ เรื่องที่ผมเองนะครับได้รับอามานะมานะครับให้ทำการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเองได้บรรยายนะครับในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมารยาทนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาคนตั้งหัวข้อให้บรรยายนี่ก็จะให้บรรยายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะกีดะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความเชื่อนะครับเพราะว่าก็จบมาทางด้านนี้ด้วยนะครับแต่ก็พี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับในการที่จะทำการสื่อสารพูดคุยกับพี่น้องนะครับกับหัวข้อนะครับมารยาทคือภาพฉายพี่น้องครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเองจะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องเนี่ยมาความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยนะครับมีให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาอย่างมากนะครับและไม่เฉพาะเจาะจงเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ยังได้รับเนี่ยมาความโปรดปรานจากพระองค์ด้วยรวมไปถึงครับพี่น้องอย่าว่าแต่เป็นคนเลยนะครับแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยนะครับต่างก็ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพี่น้องครับสิ่งจำเป็นเนี่ยนะครับเมื่อเราเองได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเราเองมีวิธีการในการขอบคุณต่อความโปรดปรานดังกล่าวนี้อย่างไรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาครับพี่น้องก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดนะครับการขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้รวมไปถึงนะครับออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามนี่คือการแสดงออกซึ่งความรักนะครับที่มีแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เราเองได้มอบให้กับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องนะครับไม่ใช่เพียงแค่พูดว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์ฉันเองเชื่อมั่นอัลลอฮ์นะครับแต่ไม่ประกอบอามันอิบาดะห์เลยเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติเลยนี่ก็ไม่ใช่นะครับหรือปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องโดยที่ไม่เชื่อด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับ
และพี่น้องครับศาสนาอันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่น่าจะพิเศษที่สุดนะครับกับบรรดาศาสนาอื่นๆทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเพราะว่าศาสนาอันอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้สอนเพียงแค่ในเรื่องราวของการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องราวของความเชื่อหัวจิตหัวใจเพียงอย่างเดียวอันอิสลามเองนะครับสอนสิทธิที่จะต้องมอบให้กับผู้สร้างและในขณะเดียวกันครับอิสลามเองก็สอนนะครับสิทธิที่จะต้องมอบให้กับผู้ถูกสร้างด้วยผู้ถูกสร้างนี่พี่น้องไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของท่านพ่อแม่นะครับเพื่อนภรรยาสามีลูกๆนะครับรวมถึงสังคมที่เป็นสังคมของต่างศาสนิกเนี่ยนะครับอันอิสลามสอนทุกระเบียบนิ้วนะครับสอนแม้กระทั่งเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนอีกรอบเนี่ยพี่น้องอิสลามนี่สอนหมดแล้วผมเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าไม่น่าจะมีศาสนาไหนเนี่ยนะครับที่สอนละเอียดยิบขนาดนี้เท่ากับอันอิสลามและพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยพร้อมกับคัมภีร์เล่มสุดท้ายส่งนบีท่านสุดท้ายมาพร้อมกับคัมภีร์เล่มสุดท้ายซึ่งนะครับเหตุผลในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องเช่นที่พระองค์นั้นได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานนะครับบอกว่าเราะห์มะตันลิลอาลามีนเป็นความเมตตาความโปรดปรานแก่บรรดาสากลจักรวาลทั้งหลายนั่นหมายความว่าบุคคลผู้ที่ได้รับความเมตตาจากท่านนบีเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่บรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ท่านเองเนี่ยนะครับพอที่จะมอบสิทธิ์ให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้หมดและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องในเรื่องศาสนาเนี่ยเอาแหละเราเข้าใจดีนะครับว่าการปฏิบัติในเรื่องราวของอามันอิบาดะห์เนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เราเข้าใจดีแล้วเราเองนะครับก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีนบีจริงๆพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยนะครับเราเองทราบอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้บอกวิธีการมาพี่น้องว่าให้ทำอย่างไรนะทำอย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะพอพระทัยละทิ้งอะไรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะไม่โกรธเนี่ยให้เราสุ่มทำกันเองเนี่ยพี่น้องมันน่าจะเป็นเรื่องยากพาให้นึกถึงนะครับเหตุการณ์ในสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับครั้นเมื่อท่านเห็นเนี่ยนะครับความวุ่นวายของสังคมเนี่ยพี่น้องนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้คนในสังคมทำกันเนี่ยกับการกราบไหว้กับการขอต่อเหล่าบรรดาจาเวตเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับรู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเองท่านก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะว่าแล้วสิ่งใดเนี่ยมันคือสิ่งที่ใช่ท่านเองเนี่ยนะครับปลีกวิเวกไปอยู่ตัวคนเดียวปรากฏว่านะครับเงยหน้ามองฟ้าเนี่ยพี่น้องเห็นดวงอาทิตย์ตอนแรกเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมนี่บอกว่าดวงอาทิตย์นี่น่าจะคือพระเจ้าของฉันเพราะว่าแสงของมันเนี่ยอัลลอฮ์นะส่องทั่วทุกสารทิศจนกระทั่งเนี่ยนะครับตกเย็นเข้าสู่ช่วงค่ำแสงของดวงอาทิตย์หายไปดวงดาวขึ้นมาแทนที่ดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่นบีอิบรอฮีมบอกว่างั้นนี่ดวงอาทิตย์นี่ไม่น่าจะใช่พระเจ้าแล้วก็น่าจะเป็นดวงจันทร์นะครับพอเช้าอีกพี่น้องดวงอาทิตย์นี่กลับมาจนกระทั่งนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้รับการดลใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าเนี่ยพี่น้องจะต้องไม่หายไปไหนจะต้องคงอยู่อย่างถาวรนิรันดร์กาลนะครับจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้คำตอบว่าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะพี่น้องนะครับแล้วลองนึกดูนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราโดยที่ไม่ได้ส่งบุคคลผู้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติให้แก่พวกเราเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรน่าจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องที่น่าจะวุ่นอยู่พอสมควรว่าเราเองนี่จะปฏิบัติตามใครจะปฏิบัติตามแนวทางของผ
ผู้ใดแบบไหนอย่างไรนะครับและพี่น้องครับอันอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้เพียงแค่จำแนกมนุษย์เนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยออกจากสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นนะครับเอาแหละศาสนาอื่นเนี่ยนะครับอาจจะจำแนกนะครับเพียงแค่ให้มนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานแต่อันอิสลามเนี่ยพี่น้องนะครับยังยกระดับของมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยให้สูงส่งด้วยนะครับอิสลามนี่ไม่ใช่แค่แยกนะพี่น้องแถมยังยกแต่ศาสนาอื่นนี่อาจจะแค่แยกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ยกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับในศาสนาอื่นๆเนี่ยพี่น้องบุคคลผู้ที่มีความเชื่ออื่นๆเนี่ยนะครับเราเองจึงเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับการทำซีนามันจึงเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแค่มนุษย์นี่เดินสองขาเท่านั้นเองนะครับนอนที่นอนเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องราวในการใช้ชีวิตส่วนอื่นๆนี่แทบจะไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเลยหรือมีข่าวเนี่ยนะครับที่เราเองเห็นเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อข่มขืนลูกมีไหมครับในนี้หมายถึงว่าในสังคมนี้มีไหมครับมีนะครับปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับหลักการของศาสนาอื่นเนี่ยอาจจะเพียงแค่แยกมนุษย์ให้ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแต่ไม่ได้ยกระดับสติปัญญาของมนุษย์แต่อันอิสลามไม่ใช่ครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยนะครับด้วยกับการเป็นบุคคลผู้ที่มีจรรยามารยาทอันดีงามและมารยาทอันดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มารยาทอันดีงามเนี่ยพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาตั้งแต่เด็กนะครับมีมาตั้งแต่เด็กนะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ท่านเองได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดำรงหน้าที่ในการเผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนาและที่สำคัญครับพี่น้องเนื้อหาของอันอิสลามเนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับให้สนใจอันอิสลามเนื้อหานี่มีส่วนสำคัญแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือจรรยามารยาทของผู้ดะวะจรรยามารยาทของผู้ดะวะนะครับถือเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในอดีตเนี่ยพี่น้องนะครับเราอาจจะเคยได้ยินประโยคจากบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เข้ารับอันอิสลามเนี่ยว่าไงพี่น้องว่าที่เขารับอิสลามเนี่ยนะครับรับเพราะอิสลามไม่ได้รับเพราะมุสลิมรับเพราะอิสลามไม่ได้รับเพราะมุสลิมนะครับเราฟังผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรมากพี่น้องแต่ถ้าหากเราเองตั้งใจนะครับวิเคราะห์จากคำพูดดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่ามุสลิมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างใดให้แก่เหล่าบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาได้เลยนะครับนั่นหมายความว่ามุสลิมเองเนี่ยพี่น้องคุณภาพในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับยังไม่ดีจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นไม่เอาเป็นแบบอย่างแต่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ครับพี่น้องเนื้อหาของอันอิสลามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสำคัญแล้วแต่ผู้คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องนะครับหลายๆครั้งครับรับอันอิสลามเพราะจรรยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกระทำนะครับมีค่ามากกว่าคำสอนสอนไปเท่าไหร่นี่พี่น้องถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำเป็นแบบอย่างเนี่ยมันก็เท่านั้นนะครับเหมือนพ่อกับแม่เนี่ยพี่น้องที่สอนลูกเนี่ยนะครับบอกให้ลูกละหมาดแต่พ่อแม่ไม่ละหมาดเนี่ยถามว่าลูกเนี่ยมันจะละหมาดไหมก็น่าจะเป็นเรื่องยากบอกให้ลูกนี่อ่านอัลกุรอานแต่พ่อแม่นี่ไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยให้ลูกฟังเนี่ยนะครับเปิดแต่เพลงเปิดแต่ละครเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับที่ลูกนั้นจะเข้าถึงอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับอยากจะได้หยิบยกอายะหนึ่งนะครับให้พี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ตรัสนะครับบอกว่าหัวละซีบาอัสฟิลอุมมียีนรอซูลมินฮุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งหรือแต่งตั้งศาสนทูตเนี่ยนะครับ
ให้มาจากหมู่ของพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ไม่รู้หนังสือยัตลูอะลัยฮิมอายาติแล้วศาสนทูตท่านนี้เนี่ยนะครับก็อ่านในองค์การอ่านในดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อุมมะห์ประชาชาติของเขานั้นได้ฟังวะยุซักกีฮิมและขัดเกลาคำว่าขัดเกลาตรงนี้เนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นการขัดเกลาทั้งหัวจิตหัวใจและเป็นการขัดเกลาทั้งร่างกายมารยาทนะครับวะยุอัลลิมูฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับได้สอนพวกเขาถึงเรื่องราวของอัลกิตาบก็คืออัลกุรอานวันฮิกมะห์นะครับรวมถึงฮิกมะห์วิทยาปัญญาต่างๆว่าอินกานูมิงกอบลูลาฟีดอลาลิมูบีนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นี่บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้หลงทางเป็นผู้หลงผิดอย่างชัดแจ้งพี่น้องครับจากอายะห์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเรานั้นได้รับอะไรเรานั้นได้รับนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาผู้คนในยุคอดีตก่อนอันอิสลามเนี่ยนะครับที่ว่าหลงทางไปไกลเลยพี่น้องนะครับหลงทางไปไกลยากที่จะกู้กลับนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการปฏิบัติของคนในยุคยาฮิริยะเนี่ยพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าป่าเถื่อนเป็นอย่างมากมีลูกสาวเนี่ยนะครับเอาลูกสาวนี่ไปฝังทั้งเป็นนึกอยากนึกครึ้มนะครับอยากจะทำสงครามเมื่อไหร่นี่ก็ยกกำลังพลนะครับออกไปนี่ทำการปล้นสะดมทำการประกาศศึกสงครามกับตระกูลอื่นๆหรืออยากที่จะทำการประหัตประหารใครเนี่ยนะครับถ้ามีอำนาจหน่อยนี่ก็ลากตัวมาแล้วก็ฟันคอเท่านี้จบนะครับนี่คือพฤติกรรมของบุคคลในยุคสมัยของยาฮิรียะแต่พออันอิสลามมาถึงพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยพี่น้องสังคมที่ว่ามันป่าเถื่อนเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนไปสู่สังคมที่อ่อนน้อมเป็นสังคมที่เข้าอกเข้าใจเป็นสังคมที่มีจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเลิกหมดพี่น้องทั้งในเรื่องราวของความเชื่อที่มันเลอะเทอะนี่นบียกเลิกหมดในเรื่องการปฏิบัติที่มันไม่ดีนี่นบียกเลิกหมดนะครับมาสู่ความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อที่สลีมความเชื่อที่ปลอดภัยมาสู่การปฏิบัติที่ดีนะครับที่สอดคล้องกับดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวเอาไว้นั่นเองดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าหากเราจะเอาใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปดูหรอกครับนักร้องหรือดาราคนไหนเนี่ยนะครับนะโอ้เห็นดาราคนนี้นี่ออกหน้ากล้องแล้วมีความประพฤติปฏิบัติดีนะครับหรือแม้กระทั่งโต๊ะครูเองก็ตามพี่น้องไม่ต้องดูโต๊ะครูนะครับว่าอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์นะโต๊ะครูคนนี้นี่มีกิริยามารยาทที่ดีฉันขอปฏิบัติตามกิริยามารยาทของโต๊ะครูคนนั้นคนนี้อย่านะครับเพราะเรามีต้นแบบนะครับที่สมบูรณ์แบบที่ดีงามกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอยู่แล้วนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสนะครับบอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุนฮะซะนะห์และแน่นอนในตัวของรอซูลเนี่ยมีแบบอย่างอันดีแก่พวกเจ้าอยู่ลิมันกานะยัรจูลิมันกานะยัรจุลลอฮะวันยอมัลอาคิรสำหรับบุคคลผู้ที่ปรารถนาในอาคิเราะห์นะครับและปรารถนาที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรครับพี่น้องหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลต้นแบบอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครนี่จะเข้าหาหรือจะเอาต้นแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้หรือไม่เท่านั้นเองและคุณลักษณะพิเศษของบุคคลผู้ที่ไขว่คว้าในเรื่องราวของต้นแบบของท่านนบีเนี่ยนั่นก็คือบุคคลผู้ที่ปรารถนาที่จะพบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับวิถีทางที่เป็นวิถีทางที่ดีไม่ใช่เจออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่มองไม่ใช่เจออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่สนทนาด้วยไม่ใช่เจออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะโยนลงนรกไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องถ้าหากเรานั้นนะครับเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราในหน้าดุนยาที่จะมีผลต่ออาคิเราะห์นั่นก็คือการปฏิบัติตามมารยาทของ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุกะซีรเองนะครับบอกว่าองค์การข้างต้นเนี่ยนะครับถือเป็นรากฐานสำคัญกับการใช้ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่เราเองจะต้องเรียนประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียนเพื่ออะไรพี่น้องหรือเรียนเพียงแค่ว่าเอาแหละฉันจะได้มั่นอกมั่นใจว่าท่านนบีนั้นเกิด12รอบีอุลอาวันแล้วฉันจะได้จัดเมาลิดหรือเรียนแค่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเมื่อไรเท่านั้นหรือพี่น้องการเรียนประวัติศาสตร์ของเราหรือแม้กระทั่งการเรียนซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักบทนึงเนี่ยพี่น้องนอกจากหวังว่าจะได้รับความรู้แล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องมุ่งหวังด้วยนะครับว่าจะได้รับจรรยามารยาทอันดีงามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่หะดีษง่ายๆนะพี่น้องหะดีษญิบรีลเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่มีชายคนนึงเนี่ยนะเป็นชายแปลงหน้าเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีกับซอฮาบะห์นี่นั่งอยู่ด้วยกันปรากฏว่าชายแปลงหน้าคนนี้เนี่ยนะครับพอเดินมานี่ซอฮาบะห์ทุกคนมองเป็นตาเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นและคาดว่าชายแปลงหน้าคนนี้นี่น่าจะไม่ใช่คนในท้องที่น่าจะเป็นคนต่างถิ่นแต่ในขณะเดียวกันเองกลับไม่มีร่องรอยของการเดินทางเลยแล้วชายคนนี้เดินมาแล้วทำไงพี่น้องเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งเนี่ยนะครับเข่าเนี่ยชนกับเข่าของท่านนบีแบบนี้นะครับแล้วเอาฝ่ามือของเขาเนี่ยไปแตะที่หน้าตักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยุดอยู่ตรงนี้นิดนึงพี่น้องถ้าผมจะถามว่าจากเนื้อหาหะดีษเพียงสั้นๆเนี่ยเราเห็นมารยาทอะไรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีใครตอบได้ไหมครับเดี๋ยวเฉลยให้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะตอบกันได้นะครับแต่ไม่กล้าที่จะออกไมค์นะครับอะไรนะครับมารยาทที่ดีๆยังไงครับนะครับจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจนะในการพินิจพิจารณาเนี่ยนะครับหรือพยายามเรียนรู้ในมิติอื่นๆของหะดีษบทนี้เนี่ยเราเองจะได้เห็นว่านั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งเสมอกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าอะไรคือคำตอบเพราะชายคนนั้นเนี่ยเดินมานะครับแล้วก็นั่งที่พื้นนี่เข่าชนกับเข่าท่านนบีนะครับเอามือวางบนเข่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยพี่น้องท่านนบีเองเนี่ยนะครับเป็นถึงรอซูลของอัลลอฮ์แต่ท่านเองเนี่ยนะครับไม่เคยคิดว่าตัวของท่านเนี่ยสูงส่งไปกว่าคนอื่นไม่เคยนะครับนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากหะดีษข้างต้นเนี่ยนะครับที่เป็นหะดีษที่สั้นๆเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ถือตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าพอเป็นคนไม่รู้จักเป็นคนต่างหน้านี่บอกซอฮาบะห์ให้กีดกันเอาไว้ว่าฉันเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้คนนี้นี่จะมาทำอะไรฉันไม่ใช่นะครับเรียกได้ว่าหัวจิตหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆจริงๆพี่น้องนะครับไม่ใช่มิติในเรื่องราวของความเชื่อเท่านั้นคำพูดการกระทำการปฏิบัติจรรยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรวมแล้วแต่มีเรื่องราวดีๆอยู่อยากจะได้หยิบยกนะครับว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่พฤติกรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวของมารยาทเนี่ยพี่น้องก็ต้องทำให้เราเนี่ยต้องอึ้งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยรู้แหละว่าท่านเนี่ยคือนบีแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยท่านก็คือมนุษย์นะครับพฤติกรรมของท่านนี่หลายๆครั้งนะครับทำให้เราเนี่ยในฐานะผู้อ่านผู้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยต้องอึ้งเหมือนกันพี่น้องเช่นนะครับหลังจากการเสียชีวิตเนี่ยนะครับของอบูตอลิบนะครับแล้วก็ท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดากุเรชเองเนี่ยนะครับทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหนักจนกระทั่งนะครับทำให้ท่านนบีนี่เดินทางไปยังตออิฟนะครับเดินทางไปยังตออิฟพี่น้องนะครับพี่น้องที่ไปอุมเราะห์นี่น่าจะเคยไปกันแล้วนะครับผมนะเดินทางไปยังตออิฟนะครับปรากฏว่าพอเดินทางไปที่ตออิฟนี่พี่น้องคนที่ตออิฟนี่นะครับต่อต้าน
ขี้ยงก้อนหินเขี้ยงสิ่งของนะครับใส่ศีรษะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานาเรียกได้ว่าทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักกว่าที่คนในนครมักกะฮ์นี่ทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียอีกจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องญิบรีลเนี่ยนะครับได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีนะครับบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินคำพูดของคนของกลุ่มชนของท่านแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นนี่มีหัวจิตหัวใจที่เครียดแค้นต่อท่านขนาดไหนและยิบรีลถามท่านนบีเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยที่มากับเราด้วยเนี่ยมีมาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งเป็นมาลาอิกะห์แห่งขุนเขาผู้พิทักษ์ดูแลขุนเขาเพราะว่าในตออิฟเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาสูงนะครับมาลาอิกะห์แห่งขุนเขานี่มาด้วยยิบรีลนะครับบอกนะครับบอกว่าโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยถ้าหากท่านเนี่ยอยากจะให้มาลาอิกะห์แห่งขุนเขาเนี่ยจัดการกับคนพวกนี้เนี่ยนะครับหมายถึงเอาภูเขาเนี่ยนะครับถล่มใส่เมืองนี้เนี่ยมาลาอิกะห์ท่านนี้นี่ก็น้อมรับในคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรพี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยเอาเลยนะเอาเลยเอาโดยเร็วด้วยนะครับแต่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ท่านนบีบอกว่าฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันเนี่ยจะสามารถนำบุคคลเหล่านี้ออกจากความหลงผิดมาสู่ทางที่มันสว่างได้นี่พี่น้องนะครับนี่คือหัวจิตหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองเข้าใจดีพี่น้องว่าท่านนบีนี่คือศาสนทูตแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านนบีนี่ก็เป็นมนุษย์มีเจ็บปวดมีความรู้สึกนะครับเพียงแค่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมองหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ชัดนะครับเข้าถึงมากกว่าที่เราเองเนี่ยได้มองหรือในเหตุการณ์ครั้งนึงเนี่ยพี่น้องในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้แยกย้ายกันพักผ่อนซอฮาบะห์กลุ่มนึงเนี่ยนะครับก็ไปนอนใต้ต้นไม้ท่านนบีเองนี่ก็หลบมานอนใต้ต้นไม้ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแขวนดาบไว้อยู่นะครับปรากฏว่าในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับมีชายคนนึงเนี่ยเดินมุ่งมาเพื่อที่จะทำร้ายสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาดาบของท่านนบีเนี่ยนะครับไปจี้ที่คอปรากฏว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกตัวชายคนดังกล่าวถามว่าณขณะนี้นี่มีใครเนี่ยที่จะช่วยเจ้าได้หรือไม่ให้รอดพ้นจากคมดาบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ท่านนบีไม่พูดสิ่งอื่นเลยนะพี่น้องนอกจากอัลลอฮ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดาบที่มันอยู่ในมือของศัตรูเนี่ยต้องร่วงหล่นลงมาพี่น้องและท่านนบีเองก็รีบคว้าดาบนั้นมานะครับแล้วเอาดาบเนี่ยไปจี้ที่คอของศัตรูพร้อมกับถามศัตรูบอกว่าแล้วในขณะนี้เนี่ยมีใครที่จะช่วยเหลือเจ้าได้ไหมนะครับศัตรูคนนี้นี่ก็บอกว่าไม่มีถามว่าในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีโอกาสในการที่จะสังหารในการที่จะแก้แค้นชายคนดังกล่าวปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ตื่นกันนะครับท่านยาบิรบินอับดุลลาห์เนี่ยนะครับเห็นเหตุการณ์เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมานั่งอยู่ข้างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองจริงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านยาบิรบินอับดุลลาห์ได้ฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนี่พี่น้องเห็นไหมครับหัวจิตหัวใจมารยาทอันดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแม้กระทั่งความแค้นในหัวจิตหัวใจของท่านเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับจากพฤติกรรมต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสนะครับบอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยจึงทำให้เจ้ามุฮัมมัดเนี่ยมีความเมตตามีความอ่อนโยนต่อพวกเขานะครับหมายถึงพวกมนุษย์พวกเหล่าบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและเราบอกต่อว่าอย่างไรพี่น้อง
วะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลบนะและแน่นอนหากเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตที่มีหัวใจที่แข็งที่หยาบกระด้างแล้วล่ะก็ลันฟัดดูมินฮาลิกแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นนี่ก็จะปลีกตัวออกจากท่านไปนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถเรียกร้องเชิญชวนบุคคลเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของท่านด้วยและในขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่น้องนะครับหากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลผู้ที่มีหัวจิตหัวใจเครียดแค้นมีมารยาทที่ไม่ดีนะครับเจอใครนี่ก็ทำหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับหรือเจอศัตรูนี่ก็พร้อมที่จะถือดาบประหัตประหารอย่างเดียวเนี่ยถามว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องจะมีซอฮาบะห์รับอันอิสลามถึง 124,000 ท่านหรือไม่ท่านนบีทำงานศาสนามาเนี่ยพี่น้องดะวะห์มา23ปีไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดและดะวะห์ศาสนาของท่านเนี่ยนะครับท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนไร้ซึ่งอารยธรรมอันดีแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเวลาผ่านไป23ปีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถเรียกร้องเชิญชวนบรรดาบุคคลผู้ที่เคยอยู่ในอารยธรรมที่มันป่าเถื่อนเนี่ยนะครับมาสู่อันอิสลามได้เรือนแสนนี่คือความสำเร็จในการทำงานดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับอบูญะฮันเองเนี่ยผู้ที่พี่น้องเองเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะครับว่ามีหัวจิตหัวใจที่เครียดแค้นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากนะครับถึงขนาดลงไปเป็นแม่ทัพในสมรภูมิบาดัดเองเนี่ยพี่น้องอบูญะฮันเนี่ยนะครับลงไปเป็นแม่ทัพในสมรภูมิบาดัดเองหมายที่จะปลิดชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจัดการบรรดาผู้ศรัทธานั้นให้สิ้นซากอบูญะฮันเนี่ยพี่น้องออกจากนครมักกะเนี่ยนะครับในปีที่2ก่อนเกิดสมรภูมิบาดัดเนี่ยพี่น้องออกไปด้วยกับหัวจิตหัวใจที่หยิ่งยโสอบูซุบยานเนี่ยนะครับส่งจดหมายมาเตือนที่ตอนนั้นเนี่ยกองคาราวานของอบูซุบยานรอดพ้นจากการปล้นสะดมของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอบูซุบยานส่งจดหมายกลับมาบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะไม่ต้องส่งกองกำลังใดมาสนับสนุนและช่วยเหลือกองคาราวานของฉันแล้วให้พวกท่านเนี่ยเอากองกำลังของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยกลับสู่นครมะดีนะห์เถิดจะได้ไม่มีการนองเลือดกันแต่อบูญะฮันเนี่ยพี่น้องได้กับความที่หัวจิตหัวใจของมันยิ่งยโสเนี่ยนะครับมันบอกว่าเราเองจะถอยไม่ได้เราจะกลับไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเราเองจะต้องประกาศให้ชาวมะดีนะห์ในขณะนั้นได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกองกำลังของชาวมักกะห์อบูญะฮันบอกว่าไงต่อพี่น้องบอกว่าเราเองเนี่ยจะไปถึงหน้าปากประตูเมืองนครมะดีนะห์ทำการฉลองกันอย่างเมามันทำการดื่มสุราทำการเสพสุขกับเหล่าบรรดาสตรีเพื่อให้บรรดามุสลิมนั้นเห็นถึงความน่าเกรงขามของพวกเรานี่คือความคิดของอบูญะฮันของคนที่หัวจิตหัวใจเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าอบูญะฮันเองเนี่ยนะครับไม่ได้รังเกียจพฤติกรรมส่วนตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่อบูญะฮันรังเกียจนั่นก็คืออันอิสลามคือสิ่งที่ชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดนั้นได้นำมาถามว่าเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเอามาจากในดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ว่าฟะอินนะฮุมลายุกัซซิบูนะกะอัลเลาะห์บอกนะครับบอกว่าไอ้พวกกุเรชเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปฏิเสธตัวของเจ้าเลยมุฮัมมัดนะพวกกุเรชเนี่ยที่ว่าต่อต้านเจ้าทำสงครามกับเจ้าเนี่ยมันไม่ได้รังเกียจเจ้ามันไม่ได้ปฏิเสธเจ้าวะลากินนัซซอลิมีนบีอายาติลลาฮิยัจฮะดูนแต่ถ้าว่าบุคคลเหล่านี้มันปฏิเสธบรรดาองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งเนี่ยบรรดาบุคคลผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครครับที่รังเกียจใน
พฤติกรรมหรือความน่าเชื่อถือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่พวกเขารังเกียจนั่นก็คือรังเกียจสัจธรรมนั่นเองหรือในเหตุการณ์ครั้งนึงเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําสนธิสัญญาสงบศึกในสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์เนี่ยพี่น้องพอกลับถึงนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านนบีเห็นว่าช่วงเวลานี้นี่เหมาะสมกับการทำงานดาวะห์เป็นอย่างมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงส่งสารไปยังจักรพรรดิต่างๆทั้งจักรพรรดิของโรมันจักรพรรดิของเปอร์เซียจักรพรรดิของอันดาลุสจักรพรรดิของอียิปต์เนี่ยพี่น้องท่านนบีส่งสารเพื่อเรียกร้องเชิญชวนบุคคลเหล่านี้สู่อันอิสลามเนี่ยนะครับไปยังจักรพรรดิต่างๆปรากฏว่ามีสารฉบับนึงเนี่ยพี่น้องส่งไปหาจักรพรรดิของโรมันที่มีชื่อว่าฮิรกอนนะครับฮิรกอนหรือฮิรอกอนเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฮิราคิอุสเนี่ยนะครับนะส่งสารไปหาฮิรกอนปรากฏว่าฮิรกอนเนี่ยนะครับได้รับสารจึงให้เหล่าบรรดาทหารเนี่ยนะครับข้าราชบริพารเนี่ยออกตามหากลุ่มบุคคลผู้ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับเมืองที่เขานั้นได้ปกครองว่ามีใครในสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่จะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วรู้จักกับมูฮัมหมัดบ้างฉันเนี่ยจะเรียกมาสอบถามปรากฏว่าข้าราชบริพารนี่ออกตามหาพี่น้องและในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับกองคาราวานของอบูซุบยานกำลังเดินทางไปค้าขายที่ชามและในขณะนั้นเองอบูซุบยานยังไม่ได้รับอันอิสลามนะพี่น้องอบูซุบยานยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นะครับยังไม่ได้รับอันอิสลามฮิรกอนนะครับให้ทหารนี่เชิญตัวของอบูซุบยานและคณะเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าปรากฏว่าฮิรกอนเองนะครับได้ถามกับอบูซุบยานเนี่ยนะบอกว่าในกลุ่มคนของท่านเนี่ยที่มากันวันนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ใกล้ชิดกับชายที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดมากที่สุดเป็นบุคคลผู้ที่ส่งสารมาหาฉันเนี่ยอบูซุบยานบอกว่าเท่าที่ฉันมองดูรอบๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของฉันเนี่ยแหละที่มีความใกล้ชิดกับชายที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดมากที่สุดหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับฮิรกอนถามต่ อบอกต่อนะครับก่อนที่จะถามเนี่ยบอกว่าถ้าหากเจ้ามีความปรารถนาที่จะโกหกก็จงโกหกเถิดเกี่ยวกับเรื่องราวของชายคนนี้นะครับฮิรกอนบอกกับอบูซุบยานเนี่ยนะบอกว่าคำถามต่อไปนี้ที่ฉันจะถามเนี่ยหากเจ้าเองเนี่ยต้องการที่จะโกหกนี่ก็โกหกไปเถิดไม่เป็นไรนะเพราะฉันเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าเนี่ยจะต้องปกป้องคนในตระกูลคนในครอบครัวของเจ้าอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับฮิรกอนอบูซุบยานเองก็ได้ยืนยันนะครับบอกว่าฉันขอยืนยันหากฉันไม่ละอายใจกับการที่ว่าชาวโรมันทั้งหลายนี่จะกล่าวหาว่าฉันเป็นบุคคลผู้ที่โกหกเนี่ยฉันก็จะตอบคำถามอย่างโกหกเพื่อแสดงออกซึ่งความจงเกลียดจงชังกับชายที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดจนกระทั่งครับฮิรกอนนี่ได้เริ่มคำถามถามอบูซุบยานนะครับบอกว่ามูฮัมหมัดนี่เคยถูกกล่าวหาหรือเคยมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวของมูฮัมหมัดไหมว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่โกหกอบูซุบยานครับบอกว่าฉันเองนี่ไม่เคยได้ยินใครที่จะมาบอกและกล่าวหาว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนโกหกอย่าเอาแค่บอกเลยนะพี่น้องเอาแค่กล่าวหาเนี่ยจะใส่ร้ายท่านนบีว่าท่านนบีโกหกเนี่ยยังไม่มีนะครับอบูซุบยานต่อไปแล้วอบูซุบฮิรกอนถามต่อนะครับบอกว่าแล้วท่านเองเนี่ยเคยเห็นบุคคลใดหรือไม่ที่ทำการทรยศต่อมูฮัมหมัดหรือมูฮัมหมัดนั้นทรยศต่อเขาอบูซุบยานก็ตอบนะครับบอกว่าฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกันเนี่ยพี่น้องพอ เวลาผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับอบูซุบยานบอกนะครับบอกว่าสิ่งที่ฉันตอบฮิรกอนไปเนี่ยในหัวจิตหัวใจของฉันเนี่ยอยากจะตอบโกหกเพื่อที่จะทำร้ายมูฮัมหมัดไม่ให้มูฮัมหมัดดูดีแต่ฉันเองก็ไม่สามารถที่จะตอบเลี่ยงไปเป็นอื่นได้นอกจากความจริงนี่คือสิ่งที่อบูซุบยานนะครับได้ตอบต่อจักรพรรดิโรมณขณะนั้นก็คือฮิรกอนถึงเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องทราบหรือไม่ครับ
ว่าการตอบคำถามของอบูซุบยานครั้งนั้นที่ตอบฮิรกอนเนี่ยพี่น้องนะครับเหตุการณ์ในการตอบคำถามนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่6เข้าสู่ปีที่7อบูซุบยานนะครับรับอิสลามในปีที่8อบูซุบยานบอกว่าการที่ฉันตอบคำถามของฮิรกอนในวันนั้นเนี่ยมันทำให้หัวจิตหัวใจของฉันเนี่ยได้ทำการทบทวนว่าท้ายที่สุดแล้วฉันเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามูฮัมหมัดนี่มาพร้อมกับสัจธรรมความจริงจนกระทั่งในปีที่8อบูซุบยานเข้ารับอันอิสลามเพราะพฤติกรรมของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องวันนี้ที่เรานั้นได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับว่ามารยาทคือภาพฉายเนี่ยนะครับมันคือเรื่องจริงนะครับมันไม่สามารถที่จะปกปิดใครได้พี่น้องนะครับมีมารยาทดีเนี่ยนะครับคนเนี่ยก็จะรับรู้กันโดยทั่วไปมีมารยาทไม่ดีนี่คนก็จะรับรู้กันนะครับไม่ใช่ว่ามีมารยาทไม่ดีแล้วมาเป่าประกาศว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีมารยาทดีแล้วคนอื่นจะเชื่อแล้วคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลผู้ที่มีจรรยามารยาทอันดีงามไม่ใช่นะครับเรื่องของมารยาทนี่นะครับจะต้องถูกการันตีด้วยกับคนอื่นไม่ใช่เราเองนี่ไปนั่งบอกคนอื่นว่าเรานี่มีมารยาทที่มันดีนะครับหรือในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะก็ทำให้เราเองต้องทึ่งเหมือนกันนะครับในขณะที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่งคุยกันอยู่ในมัสยิดนะครับปรากฏว่ามีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งพี่น้องเดินมาจากไหนไม่รู้นะครับมาถึงนี่มายกผ้าขึ้นนะครับแล้วก็นั่งยองๆนะครับปัสสาวะลงในพื้นมัสยิดเนี่ยซึ่งเป็นมัสยิดนบีเนี่ยพี่น้องมัสยิดนบีในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ในการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่เอาแล้วพี่น้องกรูกันไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำร้ายชายคนดังกล่าวแล้วบอกให้ชายคนดังกล่าวนั้นได้หยุดจากการปัสสาวะเสียเถิดแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดี๋ยวก่อนปล่อยให้ชายคนดังกล่าวนี้ปัสสาวะไปให้เสร็จเถิดพี่น้องคนกำลังถ่ายทุกเนี่ยนะครับจะไปห้ามนี่ก็ใช่เรื่องท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเข้าใจนะครับพอชายคนดังกล่าวปัสสาวะเสร็จทำไงครับท่านนบีเดินไปหานะครับแล้วก็บอกว่านี่คือมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นสถานที่ในการเคารพอิบาดะห์นะครับท่านนบีไม่ได้ทำการตำหนิไม่ได้ทำการดุสิ่งใดกับชายคนดังกล่าวนำซ้ำพี่น้องนบีเนี่ยนะครับยังให้ซอฮาบะห์เนี่ยไปเอาน้ำเนี่ยนะครับมาราดปัสสาวะของชายคนดังกล่าวคนนี้ด้วยนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเราเนี่ยพี่น้องนะครับเราทำยังไงเอาแค่ว่าไม่ต้องเป็นถึงขนาดชายที่เข้าไปปัสสาวะในมัสยิดเนี่ยเพราะคงจะไม่มีเอาแค่สุนัขเนี่ยพี่น้องเดินผ่านหน้ามัสยิดเนี่ยไม่ได้เข้านะเดินผ่านหน้ามัสยิดนี่อัลลอฮ์เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับเอาแล้วเอารองเท้าเขี้ยงเอาหินเขี้ยงเอาไม้เนี่ยไปตีพี่น้องลืมไปหรือเปล่าครับว่าสัตว์เองเนี่ยพี่น้องสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหรือเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์สกปรกเนี่ยนะครับสัตว์ที่เป็นนยิสเนี่ยหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับก็มีกฎเกณฑ์มีสิทธินะครับที่จะต้องมอบให้กับสัตว์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เป็นหญิงศรัทธาเนี่ยนะครับเอาแมวเนี่ยขังกรงนะครับไม่ให้อาหารไม่ดูแลไม่ให้น้ำปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าหญิงคนนี้อยู่ในนรกกับหญิงอีกคนเนี่ยพี่น้องเป็นหญิงผู้ทำซีนาเจอสุนัขเนี่ยนะครับตักน้ำใส่รองเท้าให้สุนัขนี่ได้กินท่านนบีบอกว่าสตรีคนดังกล่าวนี้ได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเองพี่น้องเรื่องจรรยามารยาทเนี่ยนะครับถ้าใครบอกว่าไม่สำคัญนี่ขอเถียงหรือใครบอกว่าการเป็นซุนนะเนี่ยพี่น้องนะการเป็นซะลาฟีการเป็นซุนนะนะครับหรือการเป็นคณะใหม่เนี่ยเอาแหละเอาเรื่องมารยาทกับอัลลอฮฺอย่างเดียวมารยาทกับผู้คนนี่ไม่ต้องสนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติแม้กระทั่งบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องจะทำร้ายท่านนะครับหรือจะเข็นฆ่าท่านก็ตามเนี่ยท่านเองก็ยังให้เกียรติในคืนที่ท่านเองเนี่ยนะครับจะอพยพออกจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดลจิตดลใจให้ท่านนบีรู้ถึงแผนการของพวกกุเรชเนี่ยว่าเอาแหละกุเรชนี่มาฆ่าแน่ๆปิดล้อมบ้านแล้วก็มาฆ่าแน่ๆท่านนบีเนี่ยนะครับบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะบอกว่าหลังจากที่ฉันเนี่ยออกจากนครมักกะไปแล้วสู่มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์เนี่ย
ฉันเนี่ยขอรบกวนท่านเนี่ยนะพวกท่านทั้งหลายนี่ให้คืนของที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยมาฝากให้แก่ฉันทีคืนให้กับพวกเขาคืนให้แก่สิทธิที่พวกเขานั้นพึงจะได้รับท่านนบีเองเนี่ยพี่น้องนะครับไม่ได้หมายความว่าไอ้คนพวกนี้นี่ทำร้ายใช่ไหมนะหิ้วของทั้งหมดไปหรือเอาของของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไปขายไปแจกจ่ายไม่ใช่นบีบอกกับท่านอาลีนะครับบอกให้ส่งคืนของต่างๆเหล่านี้ให้แก่บุคคลผู้ที่มาฝากอามานะแก่ฉันด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับคือภาพนะครับที่พยายามที่จะฉายให้เห็นนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องราวของจรรยามารยาทด้วยนะครับไม่ใช่ในภาคส่วนของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะครับหรือไม่ใช่ว่าท่านนบีนี่นั่งอ่านอัลกุรอานนั่งเรียนอัลกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนบีเองนะครับก็มีสังคมนะครับและสังคมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านเองนะครับก็ไม่เคยริดรอนสิทธิของใครและท่านเองก็มอบสิทธิให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คราวนี้ครับพี่น้องถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานี่ได้อย่างไรถ้าให้ผมแนะนำง่ายๆเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่มันไกลตัวเริ่มจากสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าจรรยามารยาทของท่านนบีหรือวิถีชีวิตของอันอิสลามเนี่ยนะครับสอนเอาไว้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนอีกรอบเอาง่ายๆเนี่ยพี่น้องเรื่องของการให้สลามเนี่ยนะครับน่าจะง่ายที่สุดนะครับเวลาเราออกมาจากบ้านเนี่ยพี่น้องนะแทนที่จะทักคนนั้นเนี่ยว่านี่ฮัจญะห์ไปทำอะไรมาเนี่ยโหดูอ้วนขึ้นนะหรือดูแก่ขึ้นนะดูค้ำขึ้นไหมเนี่ยฮัจญะห์อันนี้สมมตินะไม่ได้ทักใครนะพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าอ๋อหล่ออาจารย์นี่ก็บูลลี่เหมือนกันนะไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างนะครับแทนที่จะเรียกเนี่ยนะแทนที่จะทักกันแบบนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าถ้าทักกันด้วยกับการกล่าวสลามนี่ไม่ดีกว่าหรือนะครับเราเองเนี่ยพี่น้องนะครับไม่อยากให้ใครพูดจาไม่ดีกับเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเราเช่นเดียวกันครับเราเองก็ไม่สมควรที่จะพูดจาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับใครเช่นเดียวกันนะครับเอาแหละพี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะบอกว่าอาจารย์ก็ฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยฉันสนิทกันมานานคบกันมา20 30ปีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแซวแค่นี้พี่น้องรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีปัญหาต่อหน้าพี่น้องเนี่ยนะครับอาจจะหัวเราะกบเกินไปแบบนั้นนะครับหรืออาจจะยิ้มสู้ไปแบบนั้นแต่พอรับหลังเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากคำทักทายเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมาเป็นคำทักทายแห่งการให้สลามนะครับการให้สลามนี่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำทักทายของชาวสวรรค์เท่านั้นนะพี่น้องแต่การให้สลามนี่เป็นทั้งซุนนะของท่านนบีนะครับเป็นทั้งการขอดุอาด้วยนะครับเจอกันเนี่ยอัลลอฮ์แล้วมีคนขอดุอาให้แก่กันเนี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเองรักใครเนี่ยพี่น้องเราเองจะต้องมอบความรักเนี่ยนะครับให้กับบุคคลดังกล่าวเช่นที่ตัวของเราเองอยากจะได้จากคนอื่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าลายูมินุอะฮะดุกุมฮัตตายูฮิบบะลิอะคีมายูฮิบบุลินัฟซิฮนะครับคนหนึ่งคนใดจะยังมีอีมานศรัทธาที่มันไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาเนี่ยนะครับจะรักพี่น้องของเขาเช่นที่เขานั้นรักตัวของเขาเองเราเองไม่อยากให้ใครมาพูดดีด้วยพี่น้องเราเองไม่อยากให้ใครพูดไม่ดีกับเราเราเองก็ต้องพูดดีกับคนอื่นนะครับเราเองนี่ไม่อยากจะให้ใครเนี่ยนะให้อาหารเหลือๆกับเราเราเองก็อย่าต้องให้อาหารเหลือกับคนอื่นเราเองนะครับไม่อยากที่จะได้รับความแรงน้ำใจจากใครเนี่ยเราเองก็ต้องไม่แรงน้ำใจกับคนอื่นนี่คือหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สั้นมากๆพี่น้องแต่เราเองเนี่ยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับแล้วมันมีเหตุการณ์นึงเนี่ยพี่น้องนะครับพอพูดถึงเรื่องราวของการให้สลามเนี่ยนะผมเชื่อว่าทุกคนนี่จะต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้รวมถึงตัวของผมเองมันจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับเราพอสมควรนะครับส่วนใหญ่จะเจอกันในงานบุญนะครับนั่นก็คืออะไรพี่น้องเรานี่เป็นมุสลิมะหรือเราเป็นเอาเราเป็นมุสลิมะก่อนนะครับบุรุษเนี่ยอาจจะมีสูงอายุหรืออาจจะเป็นเครือญาติเราฝั่งไหนก็ไม่รู้เวลาเจอหน้าเราเนี่ยนะครับยื่นมือมาอัสสลามุอะลัยกุมเราเองนี่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือเป็นผู้ชายก็ตามเนี่ยพี่น้อง
จอผู้หญิงที่อาจจะไม่ค่อยรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมยื่นมือมาเนี่ยนะครับทั้งที่เราเองรู้แหละพี่น้องว่าไม่มีการสัมผัสตัวนะครับกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มะห์รอมไม่ว่าจะเป็นชายหรือทางฝั่งผู้หญิงก็ตามแต่บางทีเนี่ยนะครับด้วยกับสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินพอสมควรนะครับเราเองก็อาจจะเผลอเอามือแตะปลายนิ้วมือบ้างนะครับแตะปลายนิ้วมือบ้างนะครับบางคนเนี่ยคิดถึงขนาดที่ว่าโอ้ถ้าฉันปฏิเสธไปนี่ก็กลัวเขาจะหน้าแตกงั้นฉันก็ต้องยอมไปจับนะครับหรือบางคนเนี่ยพี่น้องมีพิลึกมากกว่านั้นอีกนะก็คือจับสลามเนี่ยแหละพี่น้องนะครับแต่เอาผ้าคลุมเนี่ยรองอันนี้เนี่ยนะครับไม่เคยเจอนะพี่น้องนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคือคนที่จับรวมถึงคนที่ถูกจับเนี่ยพี่น้องก็คงจะไม่คิดถึงเรื่องราวของการทำซีนาหรอกแต่อย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงปิดประตูแห่งการทำซีนาเอาไว้อัลลอฮฺไม่ได้บอกแค่ว่าอย่าทำนะครับอัลลอฮฺบอกแค่ว่าอย่าเข้าใกล้นะครับถามว่าการสัมผัสมือเนี่ยอัลลอฮฺพี่น้องมันคือการเปิดประตูแห่งการทำซีนาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องไม่เคยมีครั้งใดนะครับในชีวิตของท่านนบีเนี่ยนะครับที่ท่านนบีได้รับวะฮีมา23ปีเนี่ยที่ท่านเองจะไปสัมผัสมือกับหญิงอื่นมีสตรีกลุ่มนึงเนี่ยพี่น้องนะครับนั่งอยู่กันบริเวณมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านนะครับปรากฏว่าเหล่าบรรดาสตรีนี่ให้สลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทําไงท่านนบียกมือนะครับบอกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เท่านั้นนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งเนี่ยพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่เราเองมองว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ประการใดเช่นในช่วงเวลาแห่งการให้สัตยาบันต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเวลาให้สัตยาบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะเอามือมาจับกันนะครับหรือเอามือมาแตะกันนะครับขนาดเวลาที่ต้องการกำลังใจขนาดนี้เนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังห้ามเหล่าบรรดาสตรีเนี่ยให้สัตยาบันด้วยกับการสัมผัสมือท่านแล้วเราเนี่ยเป็นใครพี่น้องเราเปิดกฎใหม่มาเอาแหละบอกว่าไม่เป็นไรฉันเนี่ยเกรงใจนะฉันขอสัมผัสมือหรือเจอการงานบุญที่ฉันขอสัมผัสมือผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อย่างแนะนำนะพี่น้องนะครับถึงคนที่เคยทำด้วยเนี่ยที่อัสสลามุอะลัยกุมแล้วยื่นมือไปหาเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับให้หยุดพี่น้องนะครับให้หยุดนะครับเอาแหละนะครับก่อนหน้านี้เราเองอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับเราเองได้รับรู้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับพฤติกรรมแบบนี้ต้องหยุดนะครับต้องหยุดนะครับรวมถึงการสัมผัสแล้วเอามือเอาผ้ารองเนี่ยนะครับก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันนะครับจะแก่ขนาดไหนก็ตามนะครับขอมาอัพนะพี่น้องจะอายุเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับขอมาอัพเปลี่ยนคำนะเปลี่ยนคำถอนคำอ๋อแล้วก็เราจะทำไงดีล่ะฮะจ๊ะต้องบอกเขาถูกต้องนะครับหรือพี่น้องไม่ต้องกลัวนะว่าเขาเนี่ยจะเสียหน้าชักมือออกเลยนะครับหรือยื่นมือสวนนะครับยื่นมือสวนพี่น้องนะครับยกมือสวนนะครับส่วนเขาจะหน้าแตกนี่ก็สุดแล้วแต่เขานะครับแต่ถ้าเราไปสัมผัสมือเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้พบเจอกับเขานี่เพียงแค่ในหน้าดุนยาอาจจะไปพบเจอกันในนรกด้วยนะครับอันนี้นี่จะต้องระมัดระวังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับบอกว่าเอาเหล็กแหลมเอาเหล็กแหลมเนี่ยนะครับมาแทงที่ศีรษะของฉันเนี่ยยังดีกว่าการที่ฉันจะไปสัมผัสมือกับคนอื่นที่ไม่ใช่มะห์รอมนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะพี่น้องลองคิดทบทวนดูเนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยโดนเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มศีรษะนี่กี่อันแล้วนะครับเอาแหละไม่เป็นไรนะครับเราเองกับเนื้อกับตัวได้เตาบัดกันได้พี่น้องนะครับอนาคตเนี่ยนะครับอย่างที่ฮัจญะห์ว่าเนี่ยนะซุนนะห์เนี่ยไม่ทำกันแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับแต่กลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่เอาแนวทางซุนนะห์เนี่ยนะครับก็ยังจะทำกันอยู่นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับมองว่ามันจะเป็นอะไรล่ะอัลลอฮ์คิดอย่าคิดมากนะฉันนี่ก็เป็นญาติแต่เป็นญาติห่างๆไม่เอานะพี่น้องนะครับจะต้องเตือนกันด้วยนะครับไม่ใช่เอาตัวของเรารอดพ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยพี่น้องของเรานี่ไปลงนรกไม่ใช่นะครับจะต้องทำการตักเตือนกันนะครับและนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็คือสิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับได้หยิบยกตัวอย่างมานะครับในวันนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ทำการเห็นภาพนะครับว่ามารยาทคือภาพฉายเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับและอินชาอัลเลาะห์พี่น้องนะครับผมเชื่อนะครับว่า
ถ้าหากเราเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่เขานั้นมีหัวจิตหัวใจเอ็นเอียงสู่อันอิสลามเนี่ยพี่น้องนะครับก็จะได้รับฮีดายะห์อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับกับเรื่องราวในวันนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับอยากที่จะได้หยิบยกนะครับอายะห์นึงนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับให้กับพี่น้องนั้นได้ฟังนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับบอกว่าติลกัดดารุลอาคิเราะตุนะครับในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นโลกแห่งอาคิเราะห์นะเป็นวันแห่งการตอบแทนนะจอลูฮาลิลละซีนลายูรีดูนอูลูวันฟิลอัรฎิวะลาฟะซาดาเราเองเนี่ยนะครับจะให้สิ่งตอบแทนแก่บรรดาบุคคลผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ปรารถนาสถานะอันสูงส่งในหน้าดุนยาหมายถึงไม่มีความหยิ่งไม่มีความจองหองในหน้าดุนยานะครับและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ก่อไม่บ่อนทำลายหน้าสังคมนะครับในหน้าดุนยานะครับวันอากีบะตุลิลมุตตะกีนนะและบั้นปลายที่ดีนั้นย่อมเป็นของบรรดาบุคคลผู้ที่ยำเกรงนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับกับการบรรยายในวันนี้นะครับมีนี่ครับมีฮัจญะห์จะถามแล้วครับข้างหลังอ่ะนะครับมีใครมีอะไรจะถามเรียนเชิญครับถ้าตอบได้นะครับนะครับก็พี่น้องถามว่าในเหตุการณ์ที่บีลานเองเนี่ยนะครับใกล้ที่จะถูกสังหารเนี่ยนะทั้งเอาหินกดทับทั้งให้ไปนอนกลางทะเลทรายร้อนๆเนี่ยนะครับบีลานเนี่ยนะครับนะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ฉันเนี่ยไม่มีวันละทิ้งศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันนี้มันเป็นมารยาทหรือเป็นศรัทธานะครับของบีลานนะครับแน่นอนครับพี่น้องนะก็คงจะตอบเป็นอื่นไม่ได้นะครับนี่คือศรัทธาของบีลานและถ้าหากในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับสมมุตินะว่าบีลานเนี่ยเอามารยาทตอบนะครับเอามารยาทตอบเนี่ยหมายถึงว่าอะไรกลัวว่าตนเองจะตายนะครับหรือกลัวว่าฉันเองเนี่ยจะไม่มีเจ้านายเพราะว่าบีลานนี่เป็นทาสอยู่นะครับถ้าหากบีลานเอามารยาทของตนเองตอบในขณะนั้นเนี่ยทั้งที่มีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงถ้าบีลานบอกว่าเอาแหละฉันยอมฉันไม่เชื่อถือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าบีลานในวันนั้นนี่มีความผิดมั้ยไม่มีนะครับเพราะมีเหตุจวนตัวนะครับหัวจิตหัวใจของบีลานไม่ใช่หัวจิตหัวใจแห่งผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำตอบของบีลานเนี่ยนะหากมองแค่สิ่งที่บีลานได้ตอบเนี่ยนะครับก็คงจะบอกได้นะครับว่าบีลานเองนะครับตอบมาจากหัวจิตหัวใจที่ยึดมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอาจารย์ขออนุญาตครับมีพี่น้องเรียนถามอะค่ะมีญาติเป็นคณะเก่าอะค่ะคันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเธอไม่ต้องไปดูเธอไม่ต้องไปสายทุนน้าหรอกมาคณะเก่าดีอย่างเนี้ยคนที่พูดอย่างเนี้ยถึงกับตกมุรตัดไหมอาจารย์ก็จริงๆก็ต้องถามเขากลับนะว่าแล้วคณะเก่ามีอะไรดีบอกว่าไม่ต้องมาสายทุนน้าเนี่ยนะทุนน้าไม่มีอะไรดีแล้วคณะเก่ามีอะไรดีนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องดูเจตนานะว่าคนพูดเช่นนี้เนี่ยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรนะครับถ้าพูดทางที่รู้ว่าแนวทางที่เขาจะไปเนี่ยมันเป็นแนวทางซุนนะเนี่ยคือโดยปกติทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่บุคคลผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นคณะเก่าเนี่ยไม่เข้าใจว่าแนวทางของเราเนี่ยคือซุนนะเขาก็จะบอกว่าแนวทางของเขานี่คือซุนนะไอแนวทางของเรานี่เป็นแนวทางของพวกวะฮาบีนะครับเป็นแนวทางของพวกวะฮาบีนะครับแต่ถ้าหากเขาเนี่ยเรียนรู้และเข้าใจนะว่าแนวทางนี้เนี่ยมันคือแนวทางซุนนะแล้วสิ่งที่เขานั้นยึดถือปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นแนวทางอันหลงผิดเนี่ยนะครับถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องนะครับฮุกบเนี่ยนะครับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับถ้ารู้อ่ะนะว่าอันนี้นี่คือซุนนะห์แน่ๆแต่ฉันเนี่ยละทิ้งไม่ได้นะเพราะว่านี่คือแนวทางของบรรพบุรุษของฉันนี่คือแนวทางของคนในครอบครัวของฉันนะครับถ้าพูดอันเนื่องมาจากเจตนาแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะต้องพิจารณากันในเรื่องราวของกะลิมะห์นะครับผมอาจารย์ทีนี้เขาชอบทำบุญบ่อยอะค่ะทําเนี่ยเสียไปตั้งหลายวันแล้วก็มาทําบุญ100วันอย่างเนี้ยแล้วก็มาเรียรายหลานว่าแกทําบุญให้ยายหน่อยนะแล้วเราจะทําบุญนะแล้วก็เอาอาหารมาให้เราอย่างเนี้ยเราก็ไม่อยากทานอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์จะว่าไงคะปฏิเสธได้เลยครับเพราะว่าอาหารใดที่ถูกทําขึ้นอันเนื่องมาจากความเชื่อที่ผิดๆไม่อนุญาตให้เราทานค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการกวนขนมเนี่ยนะกวนขนมอันเนื่องมาจากเชื่อว่าขนมนี้นี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบี
แล้วก็เอาไปแจกจ่ายเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตให้ทานนะครับหรือทำบุญเนี่ยนะครับ3วัน10วัน30วัน100วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้เราทานนะครับก็ฝากคัญญาแนะนำด้วยนะบอกว่าแทนที่จะเอาเงินไปทำบุญนะเอามาบริจาคอันนาสก็ได้นะครับค่ะอาจารย์อาจารย์สุดท้ายนะคะอาจารย์ครับสุดท้ายอาจารย์พี่น้องเขาไปเล่นหุ้นนะคะเล่นหุ้นปตท.ปูนซีเมนต์เล่นหุ้นได้ไหมคะโดยปกตินะครับหุ้นพวกนี้ก็คือจะเอาไปลงทุนในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเงินใดก็ตามนะครับที่มีความเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยไม่อนุญาตนะครับหุ้นเนี่ยนะครับถามว่าหุ้นฮาลาลเนี่ยมีไหมนะครับรู้สึกว่ามีนะพี่น้องแล้วก็เยอะด้วยนะครับเป็นหุ้นของทางประเทศมาเลเซียนะครับเราเองสามารถเลือกดูนะครับนะคือเวลาซื้อหุ้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะผมเองก็ไม่เคยซื้อนะเราเองสามารถดูได้นะครับว่าบริษัทที่เราซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเอาเงินไปลงทุนกับแหล่งใดบ้างนะครับเราสามารถดูได้นะครับผมถ้าเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกเบี้ยไม่อนุญาตครับอาจารย์ไม่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะหมดเวลาได้ครับพี่น้องพี่น้องเขาบอกว่าผมมีหนี้อยู่เป็นหนี้อยู่แล้วก็ไปกู้นอกระบบมาแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจะใช้หนี้ให้ใช้เขาบอกแล้วมองท่านบอกว่าอ๋อใช้ไม่ได้เพราะว่าก็เท่ากับเอามาใช้ดอกเบี้ยเนี่ยแล้วอย่างนี้ผู้ชายคนนี้เขาบอกแล้วเมื่อไหร่เขาจะปลดทุกข์ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยอาจารย์แบบเนี้ยค่ะคือจริงๆก็ต้องทั้งสองฝ่ายนะครับนะคนช่วยนี่ก็ถ้าจะช่วยนะช่วยให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะได้พ้นจากการทำบาปนะครับไอ้คนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยนะครับพอเขาช่วยเนี่ยนะก็ต้องทำการกลับเนื้อกลับตัวนะครับแล้วก็ขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับเพราะขืนไม่ช่วยเนี่ยพี่น้องนะครับคนนี้เนี่ยนะอยู่กับความผิดบาปไปอีกนานนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตในดุนยาของเขาเนี่ยนะครับที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีวันหมดลงหรือไม่นะครับหรือไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยจะไปเป็นยาดียาให้กับเขาในวันตายนะครับเราเองก็ต้องมองมุมนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มองว่าโอ้คนนี้นี่เริ่มมาผิดนะครับพอถึงปลายทางนี่ไม่รู้จะแก้อย่างไรเอาแหละฉันก็ตัดหางปล่อยวัดไม่ใช่นะครับผมสรุปแล้วก็คือช่วยได้นะจันเนาะแล้วให้เขาตบัดตัวว่าอย่าไปกู้อีกนะถูกต้องครับถูกต้องช่วยได้เพราะอยากจะหมดทุกข์อย่างนี้ค่ะจันถูกต้องครับช่วยได้จันก็รอค่ะจันแล้วก็ชาร์ล็อตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากสองเรื่องด้วยกันค่ะค่ะนะครับขออนุญาตนะเวลาสั้นๆนะครับเรื่องแรกนะครับงานอันนัสนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านะครับ9กันยานะครับเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มครึ่งในช่วงเช้ามีกิจกรรมนักเรียนนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมบนเวทีมีการบรรยายของคณาจารย์นะครับในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายนะครับจัดที่กันซุดซอลีฮีลำซาลีนะครับก็เลยสิงห์ทอนมาหน่อยนะครับนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับฝากพี่น้องไปกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะพี่น้องนะครับก็ช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับในช่วงปลายมกรานะครับผมเองก็มีความเจตนาดีนะครับอยากที่จะได้นำพี่น้องเนี่ยนะครับบางส่วนไปทำอุมเราะห์นะครับช่วงปลายเดือนมกรานะครับถ้าหาพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาขอใบปลิวนะครับส่วนตัวที่ผมได้นะครับหรืออาจจะยังไม่สนใจในขณะนี้นะครับกลับไปปรึกษาที่บ้านกลับไปปรึกษาครอบครัวก่อนก็ยินดีนะครับนะก็อยากที่จะได้มีโอกาสนะครับในการดูแลพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวตอบหลังไมค์แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์